หลังการเสียชีวิตอย่างสงบของผู้ว่านรงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีด้วยโรคมะเร็งลำไส้เมื่อเย็นวานนี้ขณะนี้ร่างของผู้ว่านรงศักดิ์ได้เคลื่อนมาถึงที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพแล้วนะคะโดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในช่วงเย็นวันนี้ติดตามจากคุณพัทรพรตันงามรายงานสดจากศาลาพ่วงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพค่ะคุณพุทธภาคะที่บริเวณด้านหลังของดิฉันค่ะศาลาพ่วงจินดานะคะตอนนี้มีบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงเพื่อนร่วมงานของนายณรงค์ศักดิ์นั้นทยอยเดินทางมารดน้ำศพนายณรงค์ศักดิ์นะคะซึ่งทางครอบครัวนั้นได้เคลื่อนมาถึงที่นี่ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาค่ะโดยบรรยากาศนะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะทางครอบครัวซึ่งมีทั้งภรรยาและบุตรสาวรวมถึงทีมงานกลุ่มคนใกล้ชิดของนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีค่ะได้ร่วมกันเคลื่อนร่างออกจากโรงพยาบาลศิริราชมาตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเพื่อนำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บริเวณศาลาพ่วงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะโดยวันนี้มีพิธีรดน้ำศพนะคะในเวลา 16:30 น.และจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา 17:45 น.ค่ะขณะที่ก่อนเคลื่อนร่างมาถึงที่วัดนะคะทางคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะได้มาร่วมดูแลและร่วมส่งร่างด้วยระบุนะคะว่าทางนายณรงค์ศักดิ์นั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ทีมแพทย์ศิริราชค่ะและบุคลากรทางการแพทย์ได้เรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นำมาจากเหตุการณ์ภารกิจปฏิบัติการกู้ภัยในเหตุการณ์ทีมโค้ชและเด็กทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตติดถ้ำหลวงที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งถือว่าเป็นปฏิบัติการกู้ภัยยากระดับโลกแต่ว่าสามารถช่วยชีวิตกันได้สำเร็จนะคะโดยนายณรงค์ศักดิ์นั้นถือได้ว่ามาเป็นวิทยากรนะคะให้กับทางโรงพยาบาลศิริราชในการเรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นำการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนค่ะท่านเป็นผู้มีพระคุณเคยมาเป็นวิทยากรผู้ทรงอาวุธในช่วงที่ท่านดูแลในส่วนของท่านองค์นั้นเรียบร้อยดีหมูป่า13ชีวิตท่านถอดบทเรียนมาที่นี่ทำให้บุคลากรชาวศรีราชได้เรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำการแก้ไขปัญหาการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาช่วยกันทำงานเพื่อช่วยชีวิตน้องๆจนประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราได้เรียนรู้จากท่านมากขณะที่ดิฉันมีโอกาสพูดคุยกับบุคคลที่ทำงานใกล้ชิดกับนายณรงค์ศักดิ์มาตั้งแต่ปี2549นะคะคนหนึ่งค่ะก็เปิดเผยค่ะว่าผู้ว่าณรงค์ศักดิ์นั้นป่วยมานานแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์เด็กติดถ้ำหลวงค่ะซึ่งตอนนั้นก็พบว่าเลือดจางผิดปกตินะคะแต่ว่าตัวนายณรงค์ศักดิ์นั้นก็เข้มแข็งขอทำงานต่อไปค่ะและต่อมาพบผลตรวจว่าเป็นมะเร็งลำไส้ลามแล้วนะคะเมื่อปลายปี2563ค่ะจนเข้ารับการรักษาตามระยะตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะคะแต่ว่าผู้ว่าณรงค์จากนั้นก็ยังขอแพทย์ทำงานอยู่ค่ะรวมถึงยังคงมีการสั่งงานหรือว่าร่วมประชุมได้ตามปกตินะคะจนกระทั่งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาของปีนี้ค่ะนายณรงค์ศักดิ์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะและแพทย์ได้สั่งแอดมิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะระหว่างอยู่ที่โรงพยาบาลผู้ว่าณรงค์ศักดิ์นั้นยังได้สั่งงานผ่านทางไลน์ค่ะรวมถึงเรียกข้าราชการและทีมงานเข้าพบเพื่อสั่งงานกันอยู่เป็นระยะด้วยนะคะต่อมาวันที่15มิถุนายน2566แพทย์เจ้าของไข้ได้อนุญาตให้นายณรงค์ศักดิ์ออกจากโรงพยาบาลชั่วคราวค่ะเพื่อเดินทางไปร่วมงานพิธีมงคลสมรสของนางสาวพรธีราบุตรสาวของนายณรงค์ศักดิ์นะคะจากนั้นนายณรงค์ศักดิ์ได้กลับเข้ามารักษาตัวตามปกติค่ะและหลังจากนั้นเริ่มมีอาการทรุดลงค่ะและเสียชีวิตเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลศิริราชเวลา 17:52 น.ค่ะโดยร่างของนายณรงค์ศักดิ์นะคะทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่29มิถุนายนนี้นะคะขณะที่บรรยากาศด้านหลังนะคะคุณพุทธภาคะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายคนค่ะเพื่อนร่วมงานรวมถึงข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดที่นายณรงค์ศักดิ์เนี่ยเคยทำงานไม่ว่าจะเป็นเชียงรายลำปางหรือว่าที่ปทุมธานีค่ะทยอยเดินทางมาถึงที่วัดพระศรีมหาธาตุที่นี่แล้วนะคะเพื่อที่จะเข้าไปด้านหลังนี้ก็คือพิธีการรดน้ำศพค่ะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีค่ะขอบคุณคุณพัฒนาพรค่ะ